ม่เพนซีฟู้ดพร้อมสู้วิกฤตโควิด-19 ค่ะขายซีฟู้ดส่วนมากจะเป็นของสดนะคะแล้วก็กับข้าวเกี่ยวกับซีฟู้ดทั่วไปค่ะจุดเด่นของร้านล่ะคะความสดของอาหารความอร่อยของอาหารแล้วก็การแก้เพนพอยต์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้าได้ทุกทางค่ะผลกระทบจากไวรัสโควิดตัวไวรัสที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถทำให้ลูกค้าออกมาเจอเราได้ลูกค้าไม่มาหน้าร้านร้านก็ไม่มีรายได้วิธีการแก้ปัญหาของแม่เพนซีฟู้ดจริงๆทุกร้านก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะคะก็คือทำตัวเองเป็นเดลิเวอรี่ค่ะจริงๆข้อดีของเราคือเราเนี่ยร้านเราเนี่ยเปิดตัวเองเป็นเดลิเวอรี่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วโดยที่เราไม่มีหน้าร้านเลยมันเลยทำให้เราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเดลิเวอรี่ในเชียงใหม่ก็คือลูกค้าสามารถสั่งผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์ผ่านเพจค่ะติดโควิดนะคะจริงๆเราก็แบ่งพนักงานหยุดงานไปนะคะมีการทำกับข้าวให้พนักงานมารับที่ร้านเราเลยมีไอเดียว่าจริงๆยังมีพนักงานอีกหลายองค์กรที่ตกงานเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่มีรายได้แต่ก็ยังต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แฟนเลยมีไอเดียว่าทำเป็นข้าวกล่องไปเลย100กล่องต่อวันค่ะแล้วก็ช่วยเหลือพนักงานหรือว่าคนตกงานคนยากจนที่เขาไม่มีรายได้ช่วงนี้ค่ะให้มารับข้าวกล่องฟรีด้วยค่ะแม่เพนซีฟู้ดนะคะอยากเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการนะคะที่เจอผลกระทบด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการให้พนักงานหยุดงานนะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนี้ด้วยนะคะอยากให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปให้ได้ด้วยกันเป็นกำลังใจให้ค่ะ